Hello, Alice Ice Cream. Today, we will practice for Alice to do the exam about financial institution. Let's go! สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมาติวข้อสอบให้อลิสาเพราะว่าอลิสาจะมีการสอบในวันพฤหัสแต่ว่าอลิสายังไม่ได้ติวอะไรเลยนะคะอลิสาเนี่ยลืมคุณแม่ก็เลยจะมาติวให้นะคะเป็นวิชาอะไรลูกอันเนี้ยLesson to study มันเกี่ยวกับเรื่อง finance เกี่ยวกับธนาคารอันนี้เกี่ยวกับเรื่อง finance เรื่องธนาคารนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องพวก finance ก็คือพวกบัญชีพวกแบงค์อะไรแบบนี้นะคะคำศัพท์ก็คือจะยากสำหรับอลิสาอยู่นะคะครูให้แนวข้อสอบมาคุณแม่ก็จะเริ่มสอนจากแนวข้อสอบวันนี้ก็จะลองทำเหมือนทำข้อสอบนี่แหละนะคะก็เป็นแนวแต่ว่าคำศัพท์เกี่ยวกับ finance เนี่ยมันจะยากนะคะสำหรับระดับเราก็คิดว่ายากอยู่แต่ก็จะให้สอนให้ลูกเนี่ยจับจุดคือต้องรู้คำศัพท์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยใครที่จะทำงานแบงก์งานไฟแนนซ์เนี่ยมันต้องรู้ดูสิคำศัพท์เขาหน้ามีกี่หน้าเนี่ย22หน้าแต่เวลาไอเดียน่ะหรือแค่2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้มาลืนสอบคุณแม่ก็เลยไม่ได้ให้ท่องคำศัพท์อะไรตรงนี้นะคะเพราะว่าท่องก็จำไม่ได้22หน้าก็เลยให้ทำเลยโดยจะให้เปิด dictionary ที่มาจากเมืองไทยนะคะเพื่อนเอามาฝากนะคะเพื่อนกลางแล้วก็จะให้เปิด dictionary แล้วก็ใช้อุปกรณ์เขาก็คือจะใช้โทรศัพท์ด้วยในการแปลเริ่มอันนี้เลยลูกเริ่มข้อหนึ่งเลยอะ How many denomination of coins are there in the UK ทานเร็วๆไปเลยก็ได้เวลาเราน้อยสหรัฐอเมริกา UK ค่ะ UK มีเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญแล้วแม่จะบอกวิธีก็คือว่าวิธีเนี่ยเหมือนตอนที่แม่ทำสอบไปขับขี่พอเราอ่านประโยคเนี่ยแล้วมันจะมีคำศัพท์ที่เราไม่รู้อยู่อันนั้นที่ขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็มาแปลที่ใน dictionary ถ้าดิกเนี่ยดิกเหมือนเล่มอันนี้มันอธิบายไม่ค่อยยาวหรือมันไม่มีคำเปรียบเทียบอะไรเงี้ยถ้าเราดูแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องแบงก์อะไรเงี้ยมันแปลไปเรื่องอื่นน่ะที่ทำให้เราไม่เข้าใจก็ให้เรามาแปลในโทรศัพท์แต่ว่าอันเนี้ยมันแปลว่าอะไรที่ตัวเองเข้าใจUK มีเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญUK มีเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญก็คือเหรียญคอยนะคะตอบข้อ4ใช่ไหมวงไว้ข้อต่อไปอันนี้ทำวิธีลัดแบบติวในแนวข้อสอบเลยนะคะข้อต่อไปแปลให้แม่ฟังเป็นประโยคแล้วก็มาเลือกข้อที่ถูกต้องเมื่อเงินที่เก็บไว้ในแบงก์หรือสังคมสงเคราะห์ทำไมเขาต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกไว้ถ้าตอนนี้ตัวเองเป็นแบงก์ใช่ไหมก็คือเราต้องเซฟเงินไว้ให้คัสโตเมอร์คืออะไรcustomer คือผู้บริโภค so that customer can have record ก็คือลูกค้าเราน่ะเขาสามารถมีใบที่เหมือนบัญชีนะเขาสามารถเก็บไว้ได้ดู record หรือ money they have deposit นี่คือเงินฝากก็คือเขาสามารถรู้ยอดเงินฝากของเขาได้ก็คือเลือกข้อนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะตรวจให้ทีหลังนะให้ตัวเองทำไปก่อนข้อต่อไป Which of the following is the future of money ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของเงินเอาง่ายๆถ้าเขาถามว่าคำจำกัดความของเงินคืออะไรถ้าเขาถามว่าประโยชน์ของเงินคืออะไรคุณสมบัติของเงินคืออะไรนี่เป็นคำเดียวกันทำนองเดียวกันหมดเลยภาษาไทยนะแล้วเวลาเขาถามเนี่ยเครื่องมีแล้วแต่มันจะแปลให้เรายังไงเครื่องเอามาแปลตรงนี้แม่จะได้เห็นด้วยคุณสมบัติของเงินคืออะไร Is it accept accept ได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับการชำระเงินของสินค้าต่างๆของสินค้าบางอย่างเอาข้อต่อไปAmount เราเป็นธนาคารเงินนี่ที่เขาเรียกว่าบาท2บาทคอยวันพาว2พาวนี่เขาเรียกอะไรพาวนี่จำนวนคือจำนวนคอยเวลาเขาถามเกี่ยวกับจำนวนเงินมันจะมีคำนี้ตลอดข้อแรกใช่ไหมไม่สามารถย้ายบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งทางออนไลน์ได้แม่โอนเงินอยู่ทุกวันนี้ทำได้ไหมโอนข้ามประเทศนู่นนี่นั่นไม่ใช่ข้อนี้ตัดออกข้อต่อไปข้อนี้ก็ไม่ใช่ทำไมเพราะว่าเงินมันสามารถจ่ายได้กับทุกประเภทสินค้าได้กับทุกประเภทแล้วข้อต่อไปข้อไหนข้อ4แปลว่าอะไรมีค่าเท่ากันเสมอมีค่าเท่ากันไหมมีเพราะว่าเงินมันแลกเปลี่ยนได้ไหมเงินอังกฤษเป็นเงินไทยแลกเปลี่ยนอัตรากันได้ไหมใช่ถ
ท่ากันไหมเป็นค่าของเงินไหมเท่ากันข้อไหนถูกข้อ4ข้อนี้เข้าใจไหมลูกเข้าใจคำถามแล้วก็เข้าใจคำตอบไหมแม่ยกตัวอย่างให้ฟังเงินคุณค่าของเงินเขาถามว่าคุณสมบัติของเงินหรือเปล่าคืออะไรก็คือค่าทั้งโลกนี่แลกเปลี่ยนกันได้แต่อาจจะน้อยหรือมากเงินไทย40กว่าบาทต่อ1พาวของเงินอังกฤษถูกไหมมีค่าเหมือนกันซื้อของได้หมดเหมือนกันทั่วโลกข้อต่อไป Molly is agrees 15 How many hours is she lecturing allowed to work if any อันไหนไม่เข้าใจขีดแล้วก็แปลแม่บอกว่าให้เอาวางตรงนี้ให้แม่จะได้เห็นด้วยนี่ legal อันนี้อ่านว่า legal เออไม่ใช่ละ legally หรือเปล่าเออ legally กฎหมายก็ขอโทษ legally เออ legally กฎหมาย legal legally แปล legal อ่ะลูก legal แปลว่ากฎหมายเข้าใจไหม rule แปลว่ากฎระเบียบ rule แปลว่ากฎเออกฎระเบียบที่เขาสร้างขึ้นในแต่ละที่อ่ะอันนี้กฎหมายไม่จะกว้างกว่านั้นอีกโมลลี่อายุ15กี่ชั่วโมงตามกฎหมายที่โมลลี่สามารถทำงานได้โอเคข้อนี้แปลได้สมูทมากไม่สามารถทำงานได้เกิน2ชั่วโมงในเวลาในวันที่เขาต้องเรียนข้อที่3ทำงานได้ไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันเขาสามารถทำงานได้ถ้าเขาเป็นนักแสดงไหน actorเราเลือกข้อไหนอายุ16ที่เขาทำงานในแมคโดนัลด์ได้เอาไปไม่มีแต่ข้อนี้กับข้อนี้น่ะ she can only work if she is an actor ไม่เกี่ยวหรอกก็เหลือ2ข้อ no more than 2 hours เนี่ยเห็นไหมเวลาเขาถามเนี่ยเขาถามชัดเจนเลยเขาไม่ได้ไปหลอกลวงอะไรเขาบอกว่าเออทำได้สามารถทำได้เฉพาะงานที่เกี่ยวกับนักแสดงกฎหมายประเทศนี้มันไม่ได้อำนวยเฉพาะนักแสดงอย่างเดียวเกิน8ชั่วโมงต่อวัน8ชั่วโมงนี่มันผู้ใหญ่ทำเด็กจะไปทำได้เหรอลูกผู้ใหญ่ทำงานทุกวันใน8ชั่วโมงก็คือทั้งวันไปเรียนแล้วทำได้ด้วยเหรอตัดออก2ชั่วโมง on a school day what termis used to describe the earning of a person who is paid a yearly wage เวลาอ่านพอแป๊บๆจะจำได้ไหมว่าเขาถามว่าอะไรอย่างเงี้ยในห้องสอบอะลูกเวลาเห็นนะเออถ้าเห็นเป็นข้อเดิมแม่เป็นครูไม่ได้เราไม่จะกินหัวนักเรียนเออมันไม่ได้ดั่งใจแม่ยิ่งเป็นลูกนี่ interestครูนี่ต้องใจเย็นพี่ลึกเลยเนาะเทอมเดี๋ยวนะเทอมคือลองเทอมก็คือลองเทอมก็คือระยะยาวคำไหนอีกที่ไม่รู้มีแล้วเวลาไหนที่ใช้อธิบายการจ่ายที่คนจ่ายภาษีต่อปีน่ะตัวเองรู้คำว่า yearly rate มันเป็นคำเดียวกันลูกขีดไปตารายปีผมถามอะไรลองแปลดิลูกคำใดที่ใช้อธิบายรายได้ของบุคคลที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายปีคำไหนคือคำว่ารายได้ในนี้นะ earning เหมือนแม่ทำงานในแต่ละปีอ่ะมันจะมีทวี50ที่เขารวบรวมรายได้ทั้งหมดเพื่อเอาไปยื่นภาษีน่ะก็คือคนในประเทศไทยเรานะในประเทศว่ามันมีเงินเดือนแล้วก็โบนัสอันนี้ระเบียบเขากฎหมายเขาก็คือเหมือนกันในประเทศนี้น่ะนี่แปลว่าอะไร interest สนใจ interest ตัวนี้ถ้าเป็นกริยานะคือว่าสนใจแต่ถ้าเป็นคำนามอ่ะคืออะไรแปลในนี้จะอธิบายเห็นไหมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ะสมมติมันอยู่ในรูปแบบของกริยานะมันก็จะแปลว่าสนใจความสนใจ interest แต่อันนี้เราพูดถึงเรื่อง finance มันจะมาสนใจอันนี้มันไม่ใช่ละการเปิดดิก็ยังช้าอยู่นะแม่ได้ครูอย่างแม่นี่แหละมันถึงได้สมองดีมาถึงทุกวันนี้นะมันได้ครูอย่างแม่นี่แหละรู้ไหมพ่อตีก้นผมความสนใจ
อ่ะแล้วต่อไปนี้มันอธิบายมีอะไรมั่งความสนใจถ้าเขาใส่ตัว V ไว้แสดงว่าเป็น verb verb ก็คือกริยาถูกไหมถูกไหมเออซึ่งมันอธิบายไว้นั้นถ้ามันใส่ตัว V นะก็คือ verb ในรูปแบบของกริยานะมันจะแปลว่าความสนใจมีวงเล็บ N ไหมมันมีแค่ N แล้วก็ความสนใจสิ่งที่น่าสนใจส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มคนที่น่าสนใจดอกเบี้ยแล้วควรเป็นอะไรแบงค์เนี่ยมันมีอะไรแบงค์เนี่ยดอกเบี้ยเห็นไหมวิธีการน่ะเวลาเราเปิดดิกนี่มันจะมีอธิบายว่าถ้ามันอยู่ในสถานะนั่นนี่น่ะมันจะวงเล็บไว้ให้เรารู้ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรน่ะเดียก็จะแยกแยะออกว่ามันคืออะไรลูกเพจ่ายเพก็คือจ่ายสลาลีสลาลีคืออะไรทำงานทุกวันจะได้อะไรล่ะลูกเงินเดือนเออ wages อะไรก็แปลอันนี้น่ะไม่มี s ไม่มี s ก็ไม่เป็นไรแปลว่าอะไรค่าจ้างหรือค่าแรงที่จ่ายให้รายชั่วโมงรายวันหรือมูลที่อลันงานก่อนหน้านี้ที่อลันได้ต่องานน่ะหรอ contact อันนั้น contact ก็คือ 3-4 เดือนนั้นน่ะอันนี้แปลว่าอะไรจ้าตัวเองเลือกอะไรค่าจ้างหรือค่าแรงที่จ่ายให้รายวันทวนขึ้นไปว่ามันถามอะไรทีนี้ข้อใดที่ใช้อธิบายรายได้ของบุคคลที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายปีจุดหลักสำคัญถ้าเราอยากรู้ว่าเขาถามอะไร what term นี่แปลได้อยู่แล้วตรงนี้ใช่ไหมเราเห็นคำว่า earning รายได้เราเห็นว่า yearly rateโอ้ภาษีรายปีรายได้ภาษีรายปีใครคือเพดนี่ใครคือต้องเป็นคนจ่ายเออเปนี่เพดนี่เพดเพดนะลูกอ่านอันนี้น่ะเพดเออเพดนั่นแหละค่าจ้างไรพี่เรนเนี่ยวิธีสังเกตไอ้คำถามนะก็คือให้จับเอาแค่อะไรที่เป็นรายได้แล้วต้องจ่ายเป็นภาษีให้จับจุดแค่ตรงนี้ว่าอะไรที่เป็นรายได้แล้วต้องจ่ายภาษีโอเคไหมอะไรค่าจ้างค่าแรงรายได้อะไรค่าจ้างค่าแรงรายวันชั่วโมงแล้วจ่ายเฉพาะอันนี้เหรอไม่ที่ต้องจ่ายภาษีเป็นแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านที่ทำอยู่ไทยประกันน่ะ เขาทำงานรายวันน่ะเขาต้องจ่ายภาษีแล้วไอ้แม่คนจ่ายเงินเดือนนี่ไม่ต้องจ่ายภาษีเหรอจ่ายอันนี้นะเขาไม่ต้องจ่ายนะเขามาทำเขาก็ได้เขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้อะไรไงเป็นรายเดือนการวิเคราะห์นั่นรายวันเขาจะได้มานั่งเรคคอร์ดเป็นภาษีให้ยี่บ่อเอาอย่าไปใส่ลึกขนาดนั้นเผื่อมันผิดขึ้นมาทำไง ยังไม่จบแค่นี้นะคะอลิสาทำได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยเดี๋ยวมาติดตาม EP ต่อไปนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อลิสาสตรีมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ